ผมอยู่ที่สถานีรถไฟหนองน้ำขุ่นนะครับขบวนรถกำลังเข้ามาสำหรับจุดที่สถานีรถไฟหนองน้ำขุ่นนะครับนะบริเวณนี้นะครับเป็นจุดตั้งแคมป์นะครับตั้งแคมป์เพื่อจะก่อสร้างนะครับรถไฟความเร็วสูงเดี๋ยวผมจะไปที่แคมป์นะครับว่าตอนนี้เขาทำอะไรนะครับสวัสดีครับผมต้อยโคราชนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่สถานีรถไฟหนองน้ำขุ่นนะครับจะมาติดตามนะครับการก่อสร้างนะครับว่าบริษัทอิตาเลียนไทยซึ่งได้ก่อสร้างออฟฟิศนะครับเพื่อเปิดงานการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงนะครับไปถึงไหนแล้ววันนี้ผมมาอัปเดตให้ดูนะครับอาคารที่ท่านเห็นอยู่นี้ก็คือออฟฟิศของที่ทำงานนะครับบมจ.อิตาเลียนไทยดีเวลลอปเมนต์สร้างเสร็จแล้วนะครับด้านในเป็นออฟฟิศติดแอร์เย็นฉ่ำสบายฉะนั้นก่อสร้างแน่นอนนะครับรถไฟความเร็วสูงไทยจีนบริเวณออฟฟิศก็มีเครื่องไม้เครื่องมือนะครับที่ใช้ในการก่อสร้างนะครับส่วนที่พักคนงานอยู่ฝั่งโน้นนะครับเดี๋ยวผมจะไปทีหลังตอนนี้จะเอาส่วนออฟฟิศเห็นว่ามีรถมาทำงานกันเยอะแยะไปหมดนะครับแต่ว่าออฟฟิศนั้นเป็นแบบปิดนะครับไม่สามารถจะเข้าไปข้างในได้ถ้าไม่เกี่ยวข้องนะครับตอนนี้เราก็ให้ดูสภาพภายนอกเท่านั้นนะครับเลยไปด้านซ้ายมือไปนู้นไกลๆก็สถานีรถไฟหนองน้ำขุ่นที่ผมขึ้นหัวคลิปเมื่อกี้นี้นะครับจากทางเข้าของทางหลวงชนบทนะครับเส้นดอนว่านสีคิ้วเข้ามาแล้วก็มาเจอออฟฟิศนะครับเดี๋ยวผมจะพาเดินไปทางด้านรถไฟนะครับไฟจะมาทางด้านโน้นนะครับตรงนี้ก็เป็นหม้อไฟขนาดใหญ่นะครับลงเป็นกิจจาลักษณะเลยนะครับแล้วก็ทางเส้นนี้จะไปสถานีรถไฟแล้วก็ไปส่วนที่เกี่ยวข้องกับออฟฟิศนะครับส่วนไซต์งานส่วนการเปิดถนนเดี๋ยวผมจะพาไปดูทีหลังนะครับตอนนี้ก็มาดูทั่วๆไปก่อนนะครับเห็นไหมครับส่วนใช้งานเข้าไปลึกเข้าไปนะครับตอนนี้ก็อยู่ในส่วนของใช้งานต่างๆนะครับเอามาให้ดูเพื่อมั่นใจว่ารถไฟไทยจีนเขาสร้างจริงนะครับไม่ทำกันเล่นๆในใช้แน่นอนเตรียมแต่สตางค์ไว้ขึ้นรถไฟก็แล้วกันนะครับด้านนี้มีที่พักอยู่ส่วนหนึ่งนะครับเป็นตู้คอนเทนเนอร์นะครับคนงานกำลังทำงานอยู่เป็นส่วนที่เป็นเครื่องจักรขนาดใหญ่นะครับอยู่ในเขตของไซต์งานนะครับติดโรงเรียนหนองน้ำขุ่นนะครับด้านโน้นก็มีที่พักมีออฟฟิศนะครับใช้ตู้คอนเทนเนอร์นี่มาทำออฟฟิศตอนนี้ก็ดำเนินงานก่อสร้างกันนะครับเปิดหน้าดินแล้วเดี๋ยวพาไปนะครับต้องพาไปดูอีกคลิปหนึ่งนะครับตอนนี้คลิปเอาเฉพาะออฟฟิศก็แล้วกันเห็นไหมครับนี่บ่อน้ำมันของอิตาเลียนไทยนะครับด้านในก็เป็นที่พักส่วนหนึ่งด้านนี้ก็เป็นไซต์งานนะครับ
นี่คงเป็นแผนกที่จะต้องมาเบิกของต่างๆนะครับเบิกแมทเทียลต่างๆที่จะใช้ในการก่อสร้างนะครับกำลังทำงานกันอยู่นะครับนี่แหละตอนนั้นได้ดูอาคารนิดเดียวนะครับตอนนี้เยอะนะครับทำกันมากมายทีเดียวนะครับเห็นไหมครับสำหรับส่วนนี้ก็เป็นไซต์งานนะครับต้นทางที่จะตัดเส้นทางไปบ้านใหม่สำโรงนะครับช่วงนี้บอกก่อนว่าเป็นช่วงลำตะคองสีคิ้วระยะทางทั้งหมด 37.45 กิโลเมตรนะครับก่อสร้างโดยบริษัทอิตาเลียนไทยวันหลังจะเอาคลิปส่วนที่เขาตัดทำถนนมาให้ดูนะครับสำหรับส่วนนี้ก็เป็นไซต์ที่พักคนงานนะครับสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับมีห้องพักห้องน้ำห้องท่าอย่างดีนะครับอยู่ในนี้เอามาแอบมองดูด้านในนิดนึงนะครับเป็นบริเวณที่พักคนงานนะครับมีที่อาบน้ำที่อะไรอย่างดีเลยนี่รถน้ำนะครับบริเวณออฟฟิศนะครับก็มีส่วนที่เก็บอุปกรณ์ต่างๆด้วยนะครับคนงานกำลังทำงานกันนะครับโอ้โหเหล็กข้ออ้อยขนาดใหญ่คงมาทำไอ้ที่ยกระดับนะครับมาทำต่อหม้อนะครับประมาณนั้นนะครับก็พามาดูนะครับจะได้มั่นใจว่าเออได้ใช้แน่นอนนะนะครับรถไฟฟ้าไทยจีนนะครับตอนนี้อีทีเรียนไทยช่วงรับผิดชอบในสัญญาที่3/4นะครับระยะทาง37.45 กิโลเมตรนะครับก็ขอปิดคลิปแค่นี้นะครับคลิปหน้าจะพาไปเปิดดูถนนนะครับสวัสดีครับผมต้อยโคราชนะครับตอนนี้อยู่บริษัทอิตาเลียนไทยดีวีลอปเมนต์จำกัดมหาชนนะครับที่สถานีรถไฟหนองน้ำขุ่นนะครับรับสมัครพนักงานหลายอัตราสนใจติดต่อฝ่ายบุคคล0827195901เพื่อนๆที่ยังไม่มีงานเรามาสมัครดูนะครับวันนี้ผมจะพาไปดูถนนที่เขาเปิดทางนะครับช่วงจากสถานีรถไฟหนองน้ำขุ่นนะครับไปจนถึงช่วงลำตะคองนะครับโน่นแถวคลองไผ่นู่นแหละนะครับดูว่าเปิดทางเรียบร้อยหรือยังนะครับติดตามนะครับ